ตู้อัตโนมัติที่เป็นของต่างประเทศนะคะ 90% จะเป็นการชงในถ้วยชงก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาที่แก้วพอเขาทำเป็นพิธีนั้นนะคะมันก็จะแบบ1คือทำเข้มข้นไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ละลายมันก็จะแบบน้ำๆหน่อยแล้วประเทศเรานะคะมันต้องชงแบบข้นๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเมนูร้อนกันใช่ไหมคะถ้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่แต่มันต้องข้นๆแล้วไปใส่น้ำแข็งเพิ่มเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะประเทศเราละและอย่างที่สองค่ะคือมันตันเพราะว่ามันชื้นในอากาศพวกหัวไก่ต่างๆมันตันถูกต้องค่ะเราก็เลยเริ่มมาเป็นพัฒนาของเราเองคือการชงในแก้วเลยแล้วพอทำอย่างนั้นนะคะมันทำให้ทุกอย่างมันสะอาดกว่า